เด็กเนี่ยจริงๆตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้แล้วนะคะโดยควรจะมีขนาดประมาณ 1,000 ppm ขึ้นไปสวัสดีค่ะรักลูกคอมมูนิตี้ออฟเดอะเอ็กซ์เพิร์ทนะคะวันนี้เราอยู่กับแพทย์หญิงสินดีจำเริญนุสิทธิ์ค่ะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะค่ะคุณหมอคะปัจจุบันเนี่ยปัญหาการแปรงฟันของเด็กๆมีอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ที่พบได้บ่อยเลยเนาะคือเด็กไม่ชอบแปรงฟันนะคะหรือแปรงฟันยากนะสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดก็เพราะว่าอันดับแรกเลยอาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูนะคะพ่อแม่ไม่รู้เทคนิคในการแปรงฟันให้ลูกก็อาจจะทำให้ลูกเจ็บหรือไม่ร่วมมือนะอันที่สองก็คือว่าจากตัวเด็กเองนะคะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยไวต่อการสัมผัสหรือรสชาติของยาสีฟันหรือว่าขนของแปรงสีฟันนะคะแล้วก็ในบางช่วงวัยเนาะอย่างลูกของคุณชาก็เพิ่ง2ขวบใช่ไหมคะเด็กกำลังมีความเป็นตัวของตัวเองเยอะเลยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ร่วมมือหรือว่าไม่อยากจะทำตามที่เราบอกนะคะนี่ก็จะเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักๆหรือปัญหาหลักๆที่มักจะเจอในเด็กที่กำลังต้องแปรงฟันนะคะการที่เด็กไม่ชอบแปรงฟันแบบนี้ค่ะจะส่งผลเสียต่อฟันเขาหรือว่าร่างกายเขายังไงบ้างคะแน่นอนเลยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วการแปรงฟันนะเป็นการดูแลช่องปากหรือเป็นการรักษาความสะอาดในช่องปากที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กไม่ร่วมมือหรือว่าคุณภาพการแปรงฟันไม่ดีก็จะทำให้เกิดฟันผุเนาะคุณชาเคยได้ยินเนาะค่ะทีนี้ฟันผุเนี่ยนอกจากจะทำให้เจอปัญหาในเรื่องของเด็กอาจจะปวดฟันเยอะเนาะทีนี้ถ้าเด็กปวดฟันมันก็ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วยนะคะเด็กพอปวดฟันนอนไม่พอเนาะกินข้าวก็ไม่อร่อยนะคะทานได้น้อยลงก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการของเด็กนะคะแล้วถ้ารุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นบางคนต้องถอนฟันเลยตั้งแต่แบบถอนฟันน้ำนมเลยนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาว่าพอจะรอให้ฟันแท้ขึ้นเนี่ยไอช่องว่างระหว่างที่ควรจะเป็นฟันน้ำนมไม่มีเนาะเพราะงั้นก็อาจจะเกิดการเบียดการพอฟันแท้ขึ้นก็จะไม่สวยละนะคะเพราะไม่มีช่องว่างที่เปิดรอไว้ให้ใช่ไหมคะอย่างสุดท้ายเลยก็คือว่าถ้าประสาทฟันอักเสบนะคะก็อาจจะมีการติดเชื้อนะคะลามเข้าไปถึงเรื่องของหัวใจนะคะหรือว่าเกิดปัญหาเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เลยทีเดียวค่ะและอย่างในเด็กที่แปรงฟันยากหรือว่าไม่ชอบแปรงฟันคุณหมอมีเคล็ดลับอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ง่ายๆเลยเราต้องเริ่มตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่ตอนที่เด็กน้อยที่เราต้องทำความสะอาดช่องปากนะคะในวัยทารกเลยก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะเริ่มต้นหลังจากกินนมเสร็จนะคะจะต้องเช็ดเหงือกนะคะเช็ดกระพุ้งแก้มให้สะอาดนะคะแล้วก็ถ้าทำเป็นเวลาเนาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นหรือก่อนนอนนะคะเป็นเวลาเดิมๆของวันเด็กก็จะรู้สึกคุ้นเคยหรือคุ้นชินมากขึ้นนะคะในวัยที่เด็กยังไม่มีฟันน้ำนมขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มสร้างวินัยในการแปรงฟันละนะคะโดยการที่อาจจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลรักษาฟันนะคะอาจจะเริ่มมีเรื่องของการอ่านนิทานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการแปรงฟันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ลูกนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเด็กในช่วงวัย6เดือนที่ฟันกําลังจะขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะเริ่มคันเหงือกเนาะใช่มั้ยคะก็อาจจะหาพวกยางกาดหรือว่าซิลิโคนนุ่มๆอ่ะค่ะมาช่วยให้เด็กเนี่ยได้บริหารเหงือกหรือว่าคุ้นเคยกับการที่มีอะไรเข้าปากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของการเตรียมความพร้อมสําหรับการแปรงฟันนะคะอยากให้คุณหมอแนะนําวิธีการเลือกหรือว่าใช้ยาสีฟันสำหรับเด็กหน่อยค่ะในเด็กที่ฟันน้ำนมเริ่มขึ้นแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของปัจจัยในการแปรงฟันของเด็กอันดับแรกคือเรื่องของแปรงสีฟันเนาะอันที่สองก็คือเรื่องของยาสีฟันแล้วอันที่สามก็คือวิธีการแปรงฟันนะคะอันดับแรกในเรื่องของแปรงสีฟันเนาะบางทีพ่อแม่ก็จะอยากหาซื้อแบบที่น่ารักน่ารักอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอันนึงที่ต้องคำนึงถึงคือขนาดของแปรงสีฟันนะคะควรเลือกให้เหมาะกับอายุของเด็กนะคะแล้วก็ให้ตัวขนาดเนี่ยพอเหมาะกับช่องปากของลูกเราด้วยนะคะถ้ามีเป็นสีสันหน่อยมีลายการ์ตูนก็อาจจะช่วยดึงดูดความสนใจนะคะนอกจากขนาดของแปรงแล้วก็เรื่องขนแปรงนะคะพ่อแม่จะนึกว่าเอ๊ะต้องขนแปรงแข็งหน่อยไหมจะได้กำจัดซากหรือเศษอาหารบางคนคิดแบบนั้นจริงๆค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าขนแปรงแข็งเกินไปก็จะทำให้เกิดการเสียดสีกับตัวเนื้อฟันนะคะเกิดฟันสึกกร่อนได้ซึ่งอันตรายเนาะเพราะฉะนั้นควรเลือกขนแปรงที่เหมาะสำหรับเด็กแล้วก็ค่อนข้างอ่อนนุ่มถ้าแปรงสีฟันอ่อนนุ่มหน่อยนะคะขนนุ่มหน่อยก็จะสามารถที่จะซอกซอนในช่องว่างระหว่างฟันได้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกแปรงสีฟันก็สำคัญมากนะคะอันดับต่อมาคือเรื่องยาสีฟันเนาะพ่อแม่บางคนจะนึกว่ายาสีฟันอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับเด็กนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยจริงๆตั้งแต่ฟ
ฟันซี่แรกขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้ยาสีฟันผสมฟูรอไรด์ได้แล้วนะคะโดยควรจะมีขนาดประมาณ 1,000 ppm ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นปริมาณของฟูรอไรด์ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีคำถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะแล้วเด็กควรเริ่มใช้หมายถึงว่าจะใช้ปริมาณหรือขนาดของยาสีฟันเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าในช่วงเด็กอายุน้อยกว่า3ขวบนะคะอาจจะแค่เพียงป้ายๆตรงแปรงสีฟันนะคะแค่ฉาบๆเนาะหรือว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้ใช้แปรงนะคะเด็กที่เพิ่งแบบ6เดือนฟันยังขึ้นได้น้อยอยู่ก็อาจจะเคลือบกับผ้าก็ได้นะคะแล้วก็พยายามทำความสะอาดตัวเหงือกหรือว่าฟันนะคะเด็กยังกลืนยังบ้วนไม่ค่อยเป็นก็ใช้วิธีเช็ดฟองออกนะคะหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วอายุถัดมาก็คือ 3-6 ขวบนะคะเด็กเริ่มใช้แปรงได้ละเพราะฟันเริ่มขึ้นฟันน้ำนมเริ่มขึ้นครบนะคะก็สามารถที่จะใช้แปรงได้แล้วก็ขนาดของยาสีฟันที่ควรใช้ก็ควรจะประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะหรือเท่าเมล็ดถั่วเขียวเมล็ดถั่วเขียวเล็กๆเนาะนะคะก็สามารถใช้แปลงได้นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองก็คงยังต้องช่วยแปลงให้อยู่ในวัยนี้นะคะพออายุประมาณ6ขวบขึ้นไปเด็กอาจจะเริ่มต้องหัดแปลงฟันเองแล้วนะคะปริมาณของยาสีฟันที่ควรใช้ก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 ซมนะคะเท่านั้นก็โอเคแล้วนะคะแต่6ขวบขึ้นไปเนี่ยเด็กก็อาจจะยังแปรงฟันไม่สะอาดนะคะพ่อแม่จะยังต้องคอยเช็คหรือตรวจซ้ำอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือเรื่องของตัวเรื่องของฟลูออไรด์หรือว่าปริมาณของยาสีฟันที่ควรใช้นะอันต่อมาคือเรื่องกลิ่นและรสชาติของยาสีฟันเนาะลูกหมอก็เป็นเหมือนกันก็คือว่าสำคัญนะคะถ้ากลิ่นแรงมากหรือว่าเผ็ดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เอาละใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยก็ควรจะที่แนะนำเลยรู้สึกว่าใช้ได้ผลมากๆเลยก็คือเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆของผลไม้นะคะบ้านนี้ก็ชอบค่ะเพราะเด็กจะรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองควรดูตรงฉลากด้วยนะคะว่าเป็นสูตรสำหรับเด็กโดยเฉพาะไหมนะคะเพราะว่าถ้าสำหรับเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีพวกสารที่ทำให้เกิดฟองนะคะอย่างเช่น SLS นะคะเพราะว่าจะเกิดการระคายเคืองง่ายๆแล้วก็อีกอันนึงเลยก็คือเด็กจะติดหวานใช่ไหมเพราะฉะนั้นยาสีฟันก็ไม่ควรจะมีน้ำตาลด้วยนะคะส่วนอันดับที่3อันดับสุดท้ายแล้วคือวิธีการแปรงฟันนะคะหมอคงพูดสั้นๆว่าจริงๆแล้วถ้าทางในการนอนแปรงฟันที่เหมาะสมเนี่ยก็คือพ่อแม่บางคนจะเอาลูกมานั่งตรงหน้าเนาะก็แปลงใช่ไหมอันนี้จริงๆแปลงยากนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่ามานั่งตักหรือว่าหันหน้าไปทางเดียวกันจะเหมาะกว่าแล้วมือที่เราไม่ได้จับแปรงสีฟันก็อาจจะเอาไว้กำกับดึงเพื่อเปิดให้เห็นฟันได้ครบนะคะการทำความสะอาดก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็อันที่ลืมไม่ได้อีกก็คือว่าตรงฟันหน้าด้านบนนะคะเนาะที่เวลาเด็กบางคนอาจจะกินขวดนมหรือดูดนมจากเต้าเนี่ยตรงนี้จะมีคราบนมติดอยู่ค่อนข้างง่ายนะคะเพราะงั้นพ่อแม่อาจจะต้องพยายามทำความสะอาดในบริเวณหลังฟันหน้าด้วยนะคะเพื่อป้องกันฟันผุน่าจะเป็นจุดที่แม่ๆแบบละเลยกันนะคะใช่ใช่แล้วก็ลูกคุณชาค่อนข้างยากไหมในการแปรงฟันยากมากค่ะใช่ไหมคะพ่อแม่ต้องใจเย็นเนาะค่ะใช่เพราะฉะนั้นในเด็กที่ไม่ร่วมมือเท่าไหร่เนี่ยนะคะพ่อแม่ต้องใจเย็นมากเลยนะคะมีวิธีการในการโน้มน้าวให้เขาร่วมมือในการแปรงฟันนะบางคนก็อาจจะใช้วิธีเหมือนดึงความสนใจเนาะก็คือร้องเพลงให้ฟังนะคะเปิดเพลงหรือว่าบางคนก็ใช้วิธีการแบบแข่งกันอะจับเวลานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะลูกถือแปรงไว้อันนึงเราถือแปรงไว้อันนึงที่เอาไว้สำหรับแปรงลูกนะคะแล้วก็มาผลัดกันเล่นกันใช่ก็จะแบบแข่งกับแม่นะใครแปรงฟันเสร็จก่อนใช่ใช่ก็จะเป็นการท้าทายเนาะตามวัยของเด็กนะคะในเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะใช้พวกตารางดาวหรือว่าเหมือนมีการตั้งเป้าหมายเล็กๆนะคะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำได้นะคะก็จะง่ายขึ้นสำหรับเด็กนะคะค่ะสำหรับบ้านไหนที่กังวลเรื่องลูกแปรงฟันยากนะคะวันนี้เราก็ได้รับเคล็ดลับดีๆจากคุณหมอแล้วค่ะรวมถึงวิธีการเลือกยาสีฟันให้เหมาะสำหรับลูกนะคะเพื่อป้องกันฟันผุค่ะคุณพ่อคุณแม่ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าการดูแลฟันของลูกๆเนี่ยสำคัญมากแค่ไหนตัวแม่ชาเองก็มีลูกในวัยที่ต้องดูแลฟันเป็นพิเศษเหมือนกันค่ะก็เลยเลือกใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของอองฟองออร์แกนิกพลัสโทเทลแคร์คิดส์ทูธเพสต์ตัวนี้ค่ะตัวนี้ไม่มีน้ำตาลค่ะไม่มีสารระคายเคืองและไม่มีสารกันเสียด้วยแม่ชอบสินค้าแล้วก็ให้น้องเนี่ยใช้มาตั้งแต่เล็กเลยค่ะบ้านไหนที่กำลังมองหายาสีฟันตามที่แม่แนะนำนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะทั้งเซ็นทรัลโรบินสันเดอะมอลล์ช้อปปี้และลาซาด้าค่ะ